สวัสดีครับพบกับนากาชิมะมาร์คชาแนลวันนี้เรามีข้อมูลดีๆมาฝากเพื่อนๆอีกแล้วนะครับแต่ก่อนอื่นฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาร์คชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับเวลาผู้ชายจะจีบสาวสักคนก็มักจะใช้กันแค่มุกเดิมๆจีบร้อยติดร้อยเพราะสาวๆส่วนใหญ่ก็จะเหมือนกันนะครับแค่ดูแลเทคแคร์ให้ของขวัญบ้างก็หวั่นไหวกันไปเป็นแถบๆแล้วนะครับแต่การจะจีบคุณผู้ชายมันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณสาวต้องเรียนรู้วิธีเข้าหาผู้ชายแต่ละคนที่แตกต่างกันออกไปเพราะฉะนั้นวันนี้นากาชิมะมาชาแนลจึงมีเคล็ดลับคำกลอนสอนจับผู้ชายให้อยู่ในกำมือมาฝากเพื่อนกันฟังเพลินๆเข้าใจง่ายและอาจจะได้ผลจริงๆนะครับและข้อมูลจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นลองตามเราไปดูพร้อมกันเลยดีกว่านะครับในเคล็ดลับคำกลอนสอนจับผู้ชายให้อยู่ในกำมือคุณนะครับมาฟังกันดูนะครับอยากได้ผู้ชายรวยๆต้องสวยปิ๊งอยากได้ผู้ชายนิ่งๆต้องหยิ่งกว่าอยากได้ผู้ชายอ่อนอ้อนต้องมารยาอยากได้ผู้ชายแพ้สยาต้องเอ็นดูอยากได้ผู้ชายหัวไวต้องใจเด็ดอยากได้ผู้ชายเหมือนเด็กต้องไม่หวังอยากได้ผู้ชายรุ่นใหญ่ต้องจริงจังอยากได้ผู้ชายเสียงดังต้องฟังโวอยากได้ผู้ชายหน้ายิ้มต้องยิ้มก่อนอยากได้ผู้ชายอรชรต้องยโสอยากได้ผู้ชายขี้เหงาต้องคุยโวอยากได้ผู้ชายจิโกอย่าขัดใจอยากได้ผู้ชายในบาร์ต้องกล้าทิปอยากได้ผู้ชายในลิฟต์ต้องหน้าใสอยากได้ผู้ชายบนรถเมล์ต้องเซไวอยากได้ผู้ชายบ้านใกล้อย่าใส่กลอนอยากได้ผู้ชายชอบเที่ยวต้องเปรี้ยวจัดอยากได้ผู้ชายอ่อนหัดต้องสั่งสอนอยากได้ผู้ชายคิดบวกอย่าแง่งอนอยากได้ผู้ชายใจร้อนต้องอดทนอยากได้ผู้ชายในกลุ่มต้องซุ่มเงียบอยากได้ผู้ชายมาดเฉียบต้องเรียบร้อยอยากได้ผู้ชายชอบสนุกต้องเอนจอยอยากได้ผู้ชายในร้อยต้องเอาใจนะครับเห็นไหมครับท่านเพื่อนชอบผู้ชายแบบไหนก็เข้าหาอย่างถูกวิธีด้วยนะครับอยากได้ใครก็ลองฟังกันดูแต่ห้ามอยากได้แฟนคนอื่นกันแล้วกันนะครับอย่างไรก็ดีท่านเพื่อนได้รับฟังบทกลอนนี้แล้วมีความคิดเห็นเพิ่มเติมประการใดหรือมีข้อมูลเพิ่มเติมอย่างไรอย่าลืมคอมเมนต์ใต้คลิปนะครับนากาชิมะมาชาแนลรับรองเลยว่าเป็นประโยชน์สำหรับเพื่อนๆคนอื่นๆอย่างแน่นอนนะครับเป็นยังไงกันบ้างล่ะครับสำหรับข้อมูลในวันนี้ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากแก๊ง beauty.com ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพื่อเป็นกำลังใจให้กับนากาชิมะมาชาแนลผลิตคลิปดีๆต่อไปโปรดใช้วิจารณญาณในการรับข้อมูลเพราะการผลิตคลิปหรือการตอบคำถามเป็นเพียงความคิดเห็นส่วนตัวเท่านั้นนะครับอยากรู้อยากทราบข้อมูลใดๆคอมเมนต์ใต้คลิปสำหรับวันนี้ขอตัวไปก่อนพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ